การแข่งขันหุ่นยนต์ First Lego League Thailand 2019-2020 ที่จัดขึ้นณพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นำอุปกรณ์เลโก้มาต่อยอดการเรียนรู้และมีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมสอดคล้องกับในปีนี้เป็นปีของ Star Wars โดยการนำเลโก้มาต่อและนำเสนอในทีมที่เรียกว่าการส่งเสริมเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับการแข่งขัน First Lego League ชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า80ทีมจากทั่วประเทศโดยแบ่งเป็นการแข่งขัน FLL 2019-20 จำนวน51ทีมและ FLL 2019-20 Junior จำนวน29ทีมซึ่งในครั้งนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมถึงแนวคิดในการนำเสนอผลงานผ่านหุ่นยนต์เลโก้ในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มทีมมินิไททันจากจังหวัดระยองผลงานที่นำเสนอมีชื่อว่าระยองฮิโดมโดยมีแนวคิดในการสร้างโดมขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าไปอาศัยด้านในกันมลพิษและฝุ่น PM 2.5 ทำโดมเพื่อคนจะได้วิ่งเล่นได้สบายแล้วเราจะใช้ไมโครเอลจีจากโรบอติกทรีเพื่อดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปครับเพราะว่าข้างนอกมันมีแบบฝุ่น PM 2.5 เยอะแล้วก็ถ้าสูดดมเข้าไปมากๆมันจะไม่ดีต่อปอดแล้วก็ในอนาคตมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะเราก็เลยสร้างโดมขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าไปอยู่ไปแบบใช้ชีวิตข้างในได้ค่ะทีมจาก Wisdom พังงาสกุลนำเสนอผลงานหุ่นยนต์เลโก้ที่จอดรถใต้ดินที่มีลักษณะเป็นกระบอกขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินทำงานด้วยระบบอัตโนมัติขณะที่พื้นดินด้านบนจะถูกปรับเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกๆคนในเมืองที่จอดใต้ดินครับที่จอดใต้ดินแล้วการทำงานของมันเป็นยังไงบ้างก็จะใช้แบบเป็นกลไกคล้ายๆลิฟต์ในการเอารถขึ้นและลงเพื่อเอารถไปจอดในที่ว่างครับทำไมถึงมีปัญหาที่หน่อยครับเพราะเหมือนเรารู้สึกว่ารถที่จอดตามที่ต่างๆมันรู้สึกแออัดครับเลยอยากเอารถไปจอดใต้ดินและใช้พื้นที่ส่วนด้านบนให้เป็นประโยชน์ครับเลยทำสวนสาธารณะครับนอกจากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศไทยแล้วปีนี้ยังมีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างทีมไก่บ้าโดยผลงานที่เขานำเสนอในครั้งนี้มีชื่อว่า Sky Scraper โดยมีแนวคิดสร้างตึกที่สามารถลอยบนฟ้าได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ Boardman City Saver แต่พวกเขาอยากแนะนำว่าใหม่กว่านั้นที่ว่าเกี่ยวกับ City Saver นั่นแม่น Sky Scraperแม่นตึกที่สามารถลอยบนฟ้าได้การทำงานก็คือ City Saver แม่นบอลที่คนเฮาสามารถอยู่ได้แต่เฮาจะใช้โรบอทมาช่วยเฮาและก่อนที่ว่าเฮาจะขึ้นไป Sky Saver เฮาสิอยู่ใน City Saver บ่แล้วเฮาจะขี่โดรนขึ้นไปที่ Sky Saver ก็เฮาจะดำรงชีวิตอยู่นั้นเอาตัวรอดด้วยตัวเองสมมุติเราจะมีฟาร์มมีแม่น้ำหรือมีออกซิเจนต่างๆผู้ที่ชนะการประกวดในสาขาต่างๆนอกจากจะได้รับโล่เลโก้พร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัลแล้วยังได้รับไฮไฟแตะมือรับกำลังใจกับคณะผู้บริหารของอพวช.ผู้บริหารจากบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการสำหรับผู้ชนะเลิศ FLL 2019-20 รางวัลแชมเปี้ยนอวอร์ดและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันณเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาคือทีม KMIDX จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจะเห็นได้ว่าการแข่งขัน First Lego League ในปีนี้นอกจากจะได้ทีมชนะเลิศไปแข่งขันยังต่างประเทศแล้วผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ยังได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาวงอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต